ปเปลี่ยนบทประพันธ์จนไม่เหลือเขาเดิมเปิดเรตติ้งลายกินารีตอนจบอำลาจอโซเชียลชมนักแสดงดีตีบทแตกทุกคน 3. นักสือบอยุธยาแม่หมอพุดซ้อนหลวงอินและโรแบร์จากละครลายกินารีช่อง3ยังคงทำงานหนะักตามสืบหาความจริงว่าใครคือผู้ทำกะปิตันชอกซึ่งการให้ปากคำของแต่ละคนก็น่าปวดหัวสุดๆทุกคนต่างเล่าเรื่องเกี่ยวกับกะปิตันชองไม่ตรงกรันไม่ว่าจะเป็นกะปิ เชียวเอียงออกหลวงโกชาและมาดามคาร่าแถมยังโยนความผิดให้กันไปมาคนดูต่างลุนว่าใครพูดจริงพูดเท็จล่าสุดก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มาดามคาร่าตั้งท้องทุกคนจึงพากันสงสัยหนักมากว่าใครเป็นพ่อของลูกในท้องสาวบีบีอกนารีวชิวระบรรจงได้เปิดใจในฐานะผู้จัดละครแล้วถึงความภูมิใจในผลงานชิ้นเอกลายกินรีว่าภูมิใจแทนทีมงานและนักแสดงในเรื่องนี้มากค่ะเพราะเราเจ อุปสรรคเยอะแยะในช่วงระหว่างการถ่ายทำแต่ทุกคนช่วยเหลือกันเต็มที่เพื่อให้ละครจบออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะกระแสะและเรตติ้งปังขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีใจมากๆที่มีหลายคนดูลายกินรีมีเดินเข้ามาบอกว่าละครสนุกติดตามอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะทั้งตัวนักแสดงและตัวเราก็อิ่มใจกับฟีดแบ็กเหล่านี้มีชมมีติปะปนกันไปแต่โดยรวมถือว่าดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของเรตติ้ง เราก็ลุ้นกันทุกวีคเลยค่ะส่วนเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดและลุ้นไม่ต่างจากการหาตัวคือแม่หมอปุดซ้อนกับหลวงอินจะดีการรักกันได้เยี่ยงไรในเมื่อเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันตลอดความจริงเขาอาจจะมีความรู้สึกกันลึกๆแต่ไม่รู้ตัวอาจจะไม่ได้ชงช้างหวานซึ้งอะไรเพราะตัวพระเอกเขาก็มีปมเรื่องภรรยาที่ตายไปด้วยอาจจะไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดูออกแล้วว่าห่วงหึงเขาอาการก็ออกและ พอทุกคนได้ดู e p 8ก็จะเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะอาการออกแรงขึ้นแรงขึ้นเลยนะ แค่ปากแข็งอยากให้ติดตามไลกินารีกันเยอะๆเพราะว่าเรื่องราวเข้มข้นชวนลุ้นจนจบเรื่องเลยที่เห็นว่ามีตัวละครโผล่มาเรื่อยๆยังมีมาอีกนะก็ต้องไปรอลุ้นกันในละครค่ะและนอกจากนี้ณเดชเคยเปิดใจระหว่างโปรโมทละครไลกินารีที่ช่องสามว่าผมก็ยังไม่รู้เมื่อไรผมก็รู้สึกมั่นใจน้องนี่แหละพูดออกไปด้วยความรู้สึกมั่นใจมั่นใจจริงๆเราก็ไม่อายที่จะพูดออกไปว่าอย่างไงก็เป็นเขา อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้ไปเร่งรัดตัวเองหรือบอกเขาไปโดยปริยายว่าเราขอเขานะก็ไม่อยากให้เขาคิดเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปกดดันเขาหรือเปล่าเขาก็มองว่าเรากดดันเขาเราก็มองว่าเราจะไปกดดันเขาหรือเปล่า ผมก็เลยกลับมาคุยกับเขานอกรอบไม่ได้อยากจะเป่าประกาศเพื่อให้เป็นกระแสอะไรแต่รู้สึกมั่นใจที่จะพูดแบบนั้นมากกว่าเธอโอเคไหมเขาบอกเขาโอเคไม่มีปัญหาเลยเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เราก็ต้องเหนื่อยตอบคําถามละกันนะ <c oughs> เพราะว่าเราได้พูดอะไรบางอย่างออกไปแล้ว <c oughs> ผมก็บอกไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าผมแฮปปี้เพราะว่าเราก็พร้อมแล้ว